าดสมองกับ The Book Teller ตอนนี้ครับได้รวบรวม15วิธีเพิ่มวิตามินความสุขให้กับจิตใจของเราทุกวันซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะไม่เคยลองหรือคุ้นเคยมากนักลองติดตามฟังในตอนนี้ครับเพิ่มวิตามินความสุขให้จิตใจของเราวิธีแรกครับเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตในแต่ละวันแทนที่เราจะเขียนไดอารี่หรือบันทึกประจำวันตามปกติลองเขียนจดหมายถึงตัวเราเองในอนาคตครับเช่นอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าอาจจะเขียนถึงความฝันความกังวลใจในตอนนี้หรือสิ่งที่เราหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตการเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการปรับจิตใจระบายความกังวลหรือเป็นการสะท้อนมุมมองของตัวเองแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีความหวังเพื่ออยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับต่อมาวิธีที่2สร้างพิธีกรรมเล็กๆแห่งความสุขให้เราสร้างกิจกรรมเล็กๆที่เป็นพิธีกรรมเฉพาะตัวของเราในแต่ละวันครับเช่นการดื่มกาแฟยามเช้าพร้อมกับเปิดเพลงโปรดไปด้วยหรือเป็นการเปิดหน้าต่างทุกบานแล้วมองธรรมชาติเพื่อทำสมาธิหรือเป็นการเดินเล่นรอบบ้านหลังเลิกงานดูแลต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยพร้อมคิดไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์ไปด้วยการให้ตัวเองมีพิธีกรรมเล็กๆเหล่านี้ครับจะช่วยให้เรานั้นมีช่วงเวลาสงบใจช่วยผ่อนคลายพร้อมรับวันใหม่หรือฟื้นฟูจากความเครียดในระหว่างวันและมันยังทำให้เรานั้นรู้สึกถึงความสุขในสิ่งเล็กน้อยที่เราได้ทำเป็นประจำครับต่อมาวิธีที่3เปิดหูเปิดตาในระแวกใกล้บ้านแทนที่จะต้องไปท่องเที่ยวไกลๆไปคาเฟ่เช็คอินตาม TikTok ลองสำรวจสถานที่ในระแวกบ้านของเราที่ไม่เคยไปมาก่อนดูครับเช่นร้านกาแฟเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยสวนสาธารณะเล็กๆใกล้บ้านหรือซอยหมู่บ้านที่เราไม่เคยเข้าไปดูการทำแบบนี้ครับไม่ได้ยุ่งยากแค่ก้าวเท้าออกจากบ้านก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆทำให้เรานั้นรู้สึกมีชีวิตชีวามีแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ส่วนตัวผมเองครับก็ชอบแบบตื่นเช้ามาก็ออกไปเดินในหมู่บ้านเดินเข้าซอยที่เราไม่เคยเข้าก็ทำให้ได้รู้ทางลัดต่างๆมากมายผมอาศัยอยู่ชานเมืองครับบางวันก็ไปเดินบนถนนแถวทุ่งนาของชาวบ้านระหว่างทางก็ได้เจอน้องแมวน้องหมากันไปแรกๆก็มีเห่าทักทายปกติหลังๆก็มีติดสินบนแมวเลียหมาเลียก็พกไปด้วยนะบางวันก็ได้ดูว่าบ้านนั้นปลูกดอกไม้สวยดีนะการทำอะไรแบบนี้ครับก็ได้เพลิดเพลินจิตใจอย่างดีมากๆเลยนะครับต่อมาวิธีที่4ทำสิ่งเล็กๆให้คนแปลกหน้าการทำสิ่งดีๆให้กับคนแปลกหน้าโดยไม่หวังผลตอบแทนครับเช่นการซื้อน้ำให้รปภ.การทักทายคนขับรถประจำทางหรือการช่วยเหลือคนที่ยืนรอที่ป้ายรถเมล์การทำสิ่งดีๆเหล่านี้ครับเราจะได้วิตามินแห่งความสุขผ่านทางรอยยิ้มของผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้สามารถเติมเต็มความสุขให้แก่เราได้อย่างมหาศาลเลยการให้เล็กๆน้อยๆเป็นการสร้างพลังบวกและกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับตัวเราได้เป็นอย่างดีถัดมาวิธีที่5ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แบบไร้กรอบแทนที่จะทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีแผนการลองปลดปล่อยตัวเองให้สร้างอะไรที่ไร้ขอบเขตดูนะครับเช่นการวาดรูปโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์การเขียนบทกวีโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีความหมายอะไรหรือการเต้นตามเพลงโดยไม่ต้องกังวลถึงท่าทางเต้นเต้นตามใจเราเต้นตามจังหวะของเราการทำสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้กรอบเหล่านี้ครับจะช่วยปลดปล่อยความเครียดและทำให้เรานั้นรู้สึกเป็นอิสระทางจิตใจถัดมาวิธีที่6ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นการตื่นเช้าต้อนรับวันใหม่ด้วยการดูพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีที่ช่วยชาร์จพลังที่ยอดเยี่ยมเลยลองหาเวลาตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเตรียมกาแฟหรือชาร้อนๆแล้วเอาเก้าอี้ปิกนิกไปนั่งหน้าบ้านนั่งในสวนหรือใครอยู่หอคอยหรือใครอยู่หออยู่คอนโดก็นั่งริมระเบียงก็ได้แล้วดูท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับลองนึกภาพตามครับคุณฟังครับท้องฟ้ายามเช้าค่อยๆเปลี่ยนสีอย่างงดงามเริ่มจากแสงอ่อนจางสีเงินที่สาดส่องลงบนขอบฟ้าราวกับผ้าบางๆที่ค่อยๆถูกยกขึ้นเผยให้เห็นความอ่อนโยนของวันใหม่จากนั้นแสงสีทองอุ่นๆก็เริ่มแตะแต้มบนเมฆบางๆเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูและส้มอ่อนๆที่ค่อยๆกลืนรวมกับแสงสีม่วงของคืนที่เหลืออยู่เมฆค่อยๆกระจายตัวออกไปปล่อยให้แสงสีทองที่แผ่ออกมานั้นตัดกับเส้นขอบฟ้าที่เริ่มสว่างไสวขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแสงแดดสีส้มสุกสกาวเริ่มฉายลงมาอย่างเต็มที่เปลี่ยนท้องฟ้าทั้งผืนเป็นสีฟ้าสดใสช่วงเวลานี้ครับ
ทุกอย่างดูเหมือนจะค่อยๆตื่นขึ้นท้องฟ้าที่เคยมืดสนิทกลับสว่างไสวอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่แม้เราจะอาศัยอยู่ในเมืองก็สามารถสัมผัสกับธรรมชาติในช่วงเวลาแบบนี้ได้ซึ่งจะทำให้เรานั้นรู้สึกสดชื่นมีพลังในการเริ่มวันใหม่และเติมเต็มความสุขในใจได้เช่นกันเรามาคุยกันต่อในวิธีที่7ครับเลิกต้องทำลองอยากทำแทนที่จะใช้ชีวิตไปกับการทำสิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เราลองเปลี่ยนเป็นการทำสิ่งที่อยากทำบ้างนะครับแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ได้เช่นการเลือกใส่เสื้อผ้าที่อยากใส่หรือการทานอาหารที่อยากทานการอยากพักมากกว่าต้องออกกำลังกายการอยากหลับมากกว่าต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนการตอบว่าไม่มากกว่าการต้องตอบว่าใช่การทำตามความต้องการในใจของเราครับช่วยให้ชีวิตมีความสุขรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตของตัวเองได้และไม่รู้สึกว่าถูกคนอื่นหรือสิ่งอื่นกดดันเราและเป็นการให้เวลากับตัวเองด้วยนะครับต่อมาวิธีที่8เปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยการรีดีไซน์พื้นที่เล็กๆในบ้านบางครั้งครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในพื้นที่ที่เราอยู่เป็นประจำก็สามารถสร้างความสุขและความรู้สึกสดชื่นได้ให้เราลองปรับแต่งมุมโปรดในบ้านแบบง่ายๆดูนะครับเช่นการจัดโต๊ะทำงานใหม่การเพิ่มต้นไม้เข้าไปการเติมไฟ LED สร้างบรรยากาศหรือตกแต่งห้องด้วยของเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกดีการเปลี่ยนบรรยากาศครับจะทำให้เรานั้นรู้สึกมีพลังสมองได้ตื่นตัวและพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ได้ต่อมาวิธีที่9สร้างความสุขผ่านการตั้งเป้าหมายเล็กๆบางครั้งความสุขก็เกิดจากการได้บรรลุเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เราสามารถทำได้ดูนะครับเช่นการทำงานให้เสร็จตรงเวลาการอ่านหนังสือ1บทหรือถ้ามากไปก็เอาสัก5หน้าก็ได้หรือการออกกำลังกายอย่างน้อย 5-10 นาทีหาอะไรที่เป็นเป้าหมายเล็กๆแต่มีคุณค่ากับตัวเองนะครับเมื่อเราสามารถทำตามเป้าหมายเล็กๆเหล่านี้ได้มันก็จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ว่าตัวเรานั้นก็ทำอะไรได้สำเร็จเหมือนกันนะซึ่งการทำตามเป้าหมายเล็กๆน้อยๆยังช่วยสร้างวินัยและสร้างความสุขในระยะยาวได้นะครับต่อมาวิธีที่10สร้างบรรยากาศพิเศษในมื้ออาหารมื้อนี้ของเราแทนที่จะต้มมาม่าธรรมดาลองทำให้มื้อนี้พิเศษขึ้นดูด้วยการจัดโต๊ะอาหารแบบสวยงามจุดเทียนหรือฟังเพลงสร้างบรรยากาศเบาๆการใส่ใจในบรรยากาศของการกินอาหารครับจะช่วยให้มื้ออาหารเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นสามารถผ่อนคลายอย่างมีความสุขได้แม้จะเป็นการต้มมาม่าหมูสับก็ตามแหมพูดแบบนี้แล้วกินก่อนดีไหมครับต่อมาวิธีที่11จัดมินิปาร์ตี้ให้กับตัวเองลองจัดปาร์ตี้เล็กๆให้ตัวเองโดยไม่ต้องมีคนอื่นเข้าร่วมตี้กับเรานะครับอาจจะเป็นการดูหนังที่เราชอบพร้อมกับขนมโปรดหรือเป็นการเปิดเพลงแล้วเต้นตามหรือทำอาหารมื้อพิเศษให้กับตัวเองการให้รางวัลตัวเองแบบง่ายๆครับจะช่วยให้เรานั้นรู้สึกดีและมีความสุขแม้จะต้องเจอกับความเครียดจากการงานก็ยังช่วยผ่อนคลายและปรับสมดุลจิตใจได้ลองหาวันพิเศษเอาไว้ครับอาจจะเป็นวันศุกร์ของเราหรือวันเสาร์ก็ได้เอาวันที่อีกวันไม่ต้องทำงานหรือไปเรียนลองปาร์ตี้กับตัวเองให้เต็มที่ไปเลยนะจ๊ะต่อมาวิธีที่12ครับตั้งวันขี้เกียจเพื่อพักใจและกายบางครั้งคนเราก็ต้องการเวลาพักจริงๆลองกำหนดวันขี้เกียจให้กับตัวเอง1วันดูนะครับโดยให้ตัวเองนั้นพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องทำอะไรที่สำคัญในวันนี้จะเป็นวันที่เราอยู่เฉยๆนอนพักผ่อนดูซีรีส์เรื่องโปรดหรืออ่านหนังสือสบายๆซึ่งคำว่าวันขี้เกียจอาจจะฟังดูลบๆนะครับแต่มันช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับเราได้ช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งต่อมาวิธีที่13โพสท่าเพิ่มความมั่นใจเวลาก่อนไปทำงานหรือไปในสถานที่ที่เรานั้นกังวลใจหรือในยามเช้าๆครับให้เราโพสท่าทางที่แสดงถึงความมั่นใจเป็นเวลาสัก2นาทีดูนะครับเช่นท่ายืนแยกขายืดอกมือวางไว้ที่สะโพกหรือกำหมัดไว้ที่เอวหลังตรงอกยืดขึ้นสูงมองไปข้างหน้าซึ่งท่านี้ครับช่วยเรานั้นรู้สึกมีอำนาจและมั่นใจมากขึ้นหรือท่านั่งบนเก้าอี้แบบผู้มีอำนาจให้เรานั่งบนเก้าอี้เอนหลังพิงพนักแขนทั้งสองข้างกางออกนั่งไขว้ห้างหรือขาแยกออกจากกันเล็กน้อยท่าทางเหล่านี้ครับได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถช่วยเพิ่มพลังบวกและความมั่นใจทำให้เรารู้สึกแข็งแกร่งและมีอำนาจพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั่นเองครับต่อมาวิธีที่14ตกแต่งพื้นที่ทำงานด้วยสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ในทางวิทยาศาสตร์บอกว่า
การที่เรานั่งทำงานแล้วได้มองเห็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจะช่วยให้การทำงานรู้สึกสนุกผ่อนคลายและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่นั่งทำงานแบบโต๊ะคลีนๆเลยไม่มีอะไรตกแต่งเลยและวิธีเติมวิตามินความสุขในวิธีที่15ของตอนนี้ครับฝึกมองหาความงามในสิ่งเล็กน้อยรอบตัวความสุขสามารถพบได้ในสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปลองตั้งใจมองหาความงดงามในธรรมชาติรอบตัวก็ได้ครับเช่นรูปทรงของก้อนเมฆวันนี้เป็นยังไงบ้างเสียงนกร้องยามเช้าหรือไปดูการเติบโตของต้นไม้ว่าวันนี้มีกิ่งก้านแตกออกมามากแค่ไหนกันนะการตั้งใจมองสิ่งเล็กๆเหล่านี้ครับจะช่วยให้เรานั้นรู้สึกมีความสุขและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นครับและก่อนจะลาในตอนนี้ครับผมขอทบทวนทั้ง15วิธีให้ฟังอีกครั้งนะครับ 1. เขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคต 2. สร้างพิธีกรรมเล็กๆแห่งความสุข 3. เปิดหูเปิดตาในละแวกใกล้บ้าน 4. ทำสิ่งเล็กๆให้คนแปลกหน้า 5. ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แบบไร้กรอบ 6. ตื่นเช้าไปชมพระอาทิตย์ขึ้น 7. เลิกต้องทำสิ่งที่ต้องทำลองอยากทำสิ่งที่อยากทำบ้าง 8.เปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยการรีดีไซน์พื้นที่เล็กๆในบ้าน 9. สร้างความสุขผ่านการตั้งเป้าหมายเล็กๆ 10. สร้างบรรยากาศพิเศษในมื้ออาหาร 11. จัดมินิปาร์ตี้ให้กับตัวเอง 12. ตั้งวันขี้เกียจเพื่อพักใจและกาย 13. โพสท่าเพิ่มความมั่นใจ 14. ตกแต่งพื้นที่ทำงานด้วยสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ 15. ฝึกมองหาความงดงามในสิ่งเล็กน้อยรอบตัวสุดท้ายนี้ครับการเพิ่มวิตามินความสุขในชีวิตประจำวันเป็นการสร้างความใส่ใจในความสุขและพลังบวกที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตหรือแม้แต่การให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของตัวเองหวังว่าสาระดีๆในตอนนี้ครับจะช่วยเติมพลังบวกในชีวิตและสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้นะครับขอให้คุณค้นพบความสุขเล็กๆในทุกวันที่ผ่านไปและใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบสุขชอบตอนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ